รีวิวเลนส์โฟกัสซีฟแต่ละยี่ห้อแบบจุใจ5แบรนด์ชั้นนำของโลกเลยบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้โนสปอนนะคะมาพบกับ Good Eyes by หมออุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ในท็อปิกที่ว่าเลนส์โฟกัสซีฟเลือกยี่ห้อไหนดีค่ะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้โนสปอนนะคะไม่เคยมีใครรีวิวเลนส์โฟกัสซีฟแต่ละยี่ห้อแบบจุใจแบบนี้เลยค่ะวันนี้เรารวบรวมมาให้ถึง5แบรนด์ชั้นนำของโลกเลยก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่าว่าเลนส์โฟกัสซีฟทั้ง5แบรนด์ที่หมออุ้ยจะพูดในวันนี้มีแบรนด์อะไรกันบ้างแบรนด์แรกที่หมอจะพูดถึงนะคะก็คือแบรนด์โฮย่านะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างของเลนส์จะรองรับใบหน้าของชาวเอเชียค่ะตัวที่2นะคะก็คือเลนส์นิคอนค่ะหลายคนคงได้ยินชื่อนิคอนนะคะจากเลนส์กล้องแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิคอนเนี่ยเขาผลิตเลนส์แว่นตามาก่อนเลนส์กล้องเลยนะคะข้อที่3นะคะ Rodenstock ค่ะเป็นเลนส์ที่ถือกำเนิดจากประเทศเยอรมันค่ะจัดว่าเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความเฉพาะบุคคลโดยแท้จริงเลยค่ะตัวที่4นะคะยี่ห้อ Essilor ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะเลนส์ Essilor เนี่ยจัดว่าเป็นเลนส์ตัวแรกของโลกที่มีการคิดค้นผลิตเลนส์โปรเกรสซีฟขึ้นมาค่ะตัวที่5นะคะค่ายชาเมียเป็นเลนส์มาจากประเทศอิสราเอลค่ะเลนส์ชาเมียนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ระบบ AI นะคะก็ถึงเวลาเปรียบเทียบรีวิวเลนส์โฟกัสซีฟว่าแบรนด์ไหนจะเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดค่ะก่อนอื่นนะคะหมอขอนำประสบการณ์ที่หมอจ่ายเลนส์โฟกัสซีฟกว่า 10,000 คู่นะคะแล้วก็ได้รับฟีดแบคแล้วก็ความพึงพอใจจากคนไข้นะคะที่นำไปใช้งานจริงๆมาสรุปให้ฟังนะคะจริงๆแล้วเลนส์โปรเกรสซีฟอะค่ะแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันค่ะอยู่ที่ว่าเราต้องการจุดเด่นข้อไหนนะคะมาเลือกใช้งั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะเลนส์โปรเกรสซีฟยี่ห้อไหนที่สามารถปรับตัวได้ง่ายที่สุดหมอขอยกให้นิคอนค่ะเนื่องจากนะคะเลนส์นิคอนเนี่ยค่ะจะมีซอฟต์แวร์ตัวนึงที่ให้เราเลือกว่าเดิมเนี่ยคนไข้ใช้เลนส์ตัวไหนมาก่อนนะคะเพื่อที่จะใส่เข้าไปในการผลิตเลนส์ทำให้เลนส์ที่ได้รับเนี่ยค่ะมีการปรับตัวที่ง่ายขึ้นค่ะสำหรับข้อ2ในเชิงของนวัตกรรมหรืออินโนเวชันนะคะหมอยกให้แบรนด์ไหนคะแบรนด์ชาเมียค่ะเพราะแบรนด์ชาเมียกำจัดข้อจำกัดในเรื่องของด้านกรอบแว่นออกไปค่ะก็คือเราสามารถเลือกกรอบแว่นทรงไหนก็ได้ในการทำเลนส์โปรเกรสซีฟค่ะอย่างเช่นกรอบโค้งสปอร์ตนะคะแบบนี้อย่างนี้ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะโค้งมากเลยนะใช่สามารถที่จะทำเป็นเลนส์กันแดดโปรเกรสซีฟได้นะคะสำหรับนักกีฬาค่ะสำหรับข้อที่3นะคะในด้านความคมชัดในการมองเห็นหมอยกให้แบรนด์ไหนดีคะโรเดนสต็อกเขาเน้นมากๆเลยค่ะจะมีการใส่เทคโนโลยีพวกเวฟฟรอนต์นะคะที่ใช้ในเครื่องเลสิกนะคะเอามาใช้ในการขัดเลนส์ด้วยค่ะข้อ4นะคะในด้านความนุ่มนวลในการใช้งานหมอยกให้แบรนด์ไหนดีคะหมอขอยกให้โฮย่าค่ะซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะจะเลือกไปในทางที่เป็นซอฟต์ดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการเกลี่ยค่าสายตาทำให้คนไข้ใส่แล้วรู้สึกว่ามันนุ่มนวลสบายนะคะข้อ5มุมมองของเลนส์โปรเกรสซีฟแบรนด์ไหนกว้างที่สุด Essilor และ Nikon ค่ะเนื่องจากสองค่ายนี้ค่ะเขาการันตีว่าเขาสามารถลดภาพบิดเบือนด้านข้างได้สูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองภาพเนี่ยเคลมว่ากว้างสูงสุดได้ถึง 90% เลยค่ะสำหรับข้อที่6นะคะในเชิงของการผลิตแบบเฉพาะบุคคลสุดๆเนี่ยคือแบรนด์อะไรดีคะ Rodenstock ค่ะเขามีการขัดใหม่ทุกคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่รายละเอียดทุกอย่างในตัวเลนส์เขาได้เลยค่ะข้อ7นะคะแบรนด์ไหนที่สามารถทำให้นุ่มนวลด้วยและก็สนามภาพว่างด้วยค่ะแบรนด์ที่ผสมผสานเข้ากันได้ดีที่สุดนะคะ Essilor เลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะแบรนด์ไหนคุ้มค่ากับเงินที่จะลงทุนที่สุดคะโฮย่าและ Essilor ค่ะเนื่องจากมีเบสการผลิตนะคะอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้านะคะก็จะลดลงต้นทุนการผลิตถูกลงราคาเลนส์ก็เลยคุ้มค่าในขณะเดียวกันคุณภาพก็อยู่ในมาตรฐานสากลค่ะเอาละค่ะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะในการเปรียบเทียบทั้งหมด5แบรนด์เลนส์โปรเกรสซีฟเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกโปรเกรสซีฟให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานดวงตาของแต่ละท่านค่ะและวันนี้เรา2คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ